ระเจ้าทรงส่งคลื่นแห่งการฟื้นฟูให้กับนักโต้คลื่นแห่งความเชื่อเสมอท่านพร้อมหรือยัง CGN Thaiสวัสดีครับพบกับรายการ Living Life นะครับรายการที่จะพาท่านเข้ามาเฝ้าพระเจ้าด้วยกันนะครับกับผมนะครับประวิตรศรีวริศนะครับวันนี้เรามาเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันผ่านพระธรรมกิจการนะครับบทที่3ข้อ1ถึงข้อ10นะครับกิจการบทที่3ข้อ1ถึง10วันหนึ่งขณะที่เปโตรกับยอนกำลังขึ้นไปยังบริเวณพระวิหารในเวลาอธิษฐานตอนบ่าย 3:00 น.มีชายคนหนึ่งเป็นง่อยมาตั้งแต่เกิดถูกหามเข้ามาทุกๆวันคนจะวางเขาไว้ที่ริมประตูพระวิหารซึ่งมีชื่อว่าประตูงามเพื่อให้ขอทานจากคนทั้งหลายที่เข้าไปในพระวิหารนั้นเมื่อคนนั้นเห็นเปโตรกับยอนกำลังจะเข้าไปในพระวิหารก็ขอทานเปโตรกับยอนเพ่งดูเขาบอกว่าจงดูเราทั้งสองเถิดคนนั้นก็จ้องดูคิดว่าจะได้อะไรจากท่านทั้งสองแต่เปโตรกล่าวว่าเงินและทองเราไม่มีแต่สิ่งที่เรามีนั้นเราจะให้ท่านคือในพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธจงเดินเถิดแล้วเปโตรก็จับมือขวาของเขาพยุงขึ้นในทันใดนั้นเท้าและข้อเท้าของเขาก็มีกำลังเขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดินเข้าไปในพระวิหารพร้อมกับเปโตรและยอนทั้งเดินทั้งเต้นโลดและสรรเสริญพระเจ้าคนทั้งหมดเห็นเขาเดินและสรรเสริญพระเจ้าก็จำได้ว่าเขาคือคนที่เคยนั่งขอทานอยู่ที่ประตูงามของพระวิหารเขาทั้งหลายจึงประหลาดใจและอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนนั้นหมอลูกานะครับได้บันทึกเรื่องราวของการฟื้นฟูครับทีละลอกนะครับเริ่มต้นที่บทที่2นะครับในการลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับจนถึงการเทศนาครั้งแรกนะครับจนมีผู้คนกลับใจรับเชื่อ 3,000 คนนะฮะพอถึงบทที่3ครับนี่เป็นการพูดถึงระลอกขึ้นในการฟื้นฟูที่จะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเริ่มต้นด้วยการอัศจรรย์ในการรักษาคนง่อยให้หายนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการเทศนาครั้งที่2นะครับของเปโตรแล้วก็จะมีผู้คนมาเชื่อพระเจ้ามากมายครับเรามาดูแนวทางดูนะครับที่จะทำให้เขาดำเนินอยู่ในคลื่นแห่งการฟื้นฟูได้ต่อไปนี้นะครับ1คือการติดสนิทอยู่กับพระคริสต์นะครับชีวิตที่มีระเบียบวินัยในการอธิษฐานในแต่ละวันครับจะเกิดขึ้นนะครับจากสิ่งที่ในชุมชนของผู้เชื่อในก่อนหน้านี้นะครับเปโตรก็ยอนก็อยู่ในชุมชนนี้ด้วยกันนะครับแล้วก็แน่นอนครับเปโตรก็ยอนก็ไปนมัสการอธิษฐานตอนบ่าย 3:00 น.ซึ่งเวลาที่ชาวยิวเนี่ยถวายเครื่องบูชาตอนเย็นนะครับเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาเองก็ไปอธิษฐานกับพระองค์ครับซึ่งแน่นอนครับว่าท่านเองก็ไม่ได้ปฏิเสธการเข้าไปร่วมธรรมเนียมชาวยิวนะครับแม้ว่าพระเยซูเองจะทำภารกิจของพระองค์สำเร็จแล้วด้วยการถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาครบถ้วนแล้วในครั้งนี้ครับการไปครั้งนี้เป็นชีวิตเรียบง่ายประจำวันที่ชาวอยู่ทั้งเปโตรก็ยอนเข้าไปครับหมอลูกาได้ฉายภาพอีกภาพหนึ่งซึ่งดูเหมือนก็เป็นความมีระเบียบวินัยเหมือนกันครับแต่เป็นภาพของชายคนหนึ่งครับที่มานั่งนะครับขอทานเป็นประจำนะมีระเบียบวินัยมากนะครับมีคนอาจจะมีคนอุ้มมานะวางไว้ที่ประตูงามครับเป็นคนง่อยครับตั้งแต่เกิดมาแล้วนะครับถูกหามมาอยู่ที่ประตูงามเพื่อให้คนเนี่ยครับขอเงินจากคนที่เข้ามาครับประตูงามเป็นประตูที่อยู่ในระหว่างลานของคนต่างชาตินะครับกับที่ที่คนชาวยิวจะเข้าไปนะครับคือที่ที่ติดอยู่กับลานของการนมัสการของพวกผู้หญิงชาวยิวนะครับโดยการที่เขามานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นการตอบสนองต่อสิ่งที่พระเจ้าสอนก็คือจงถวายให้พระเจ้าโดยการถวายเพื่อคนยากจนเปโตรกับยอห์นก็ถูกชายคนนี้ขอทานเช่นเดียวกันเรื่องราวนี้กำลังบอกเลยครับถ้าคลื่นกระแสแห่งการฟื้นฟูจะมาในเวลาของพระเจ้าครับนั้นหน้าที่ของเราคือต้องรอคอยเกาะติดอยู่กับพระองค์ครับทุกๆวันครับเพราะเราไม่รู้ว่าคลื่นกระแสแห่งการฟื้นฟูจะมาเมื่อไหร่จงเตรียมพร้อมครับเพื่อคลื่นมาถึงครับเราจะสามารถปีนไปถึงยอดคลื่นและตื่นเต้นด้วยความชื่นบานในวันนั้นจงมีระเบียบวินัย2ครับการดำเนินชีวิตตามการทรงนำพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่เพียงแค่ดำเนินชีวิตกับพระคริสต์อย่างสม่ำเสมอนะครับแต่เป็นการดำเนินตามการทรงนำพระวิญญาณบริสุทธิ์เชื่อเหลือเกินว่าเปโตรกับยอห์นเนี่ยเดินผ่านประตูงามเนี่ยทุกวันน่ะก็เห็นไอ้คนเนี่ยทุกวันน่ะไม่เคยพูดคุยกันถึงเรื่องแบบนี้เลยอาจจะเห็นเขาขอเงินแต่ก็อาจจะไม่ให้ว่าเขาเองก็ไม่ได้มีตังค์แต่เวลานี้เวลาของพระเจ้าทรงนำครับพระเจ้าให้เขาหยุดมองดูเพ่งชายคนนี้อย่างตั้งใจแล้วบอกชายคนนี้ว่าจงดูเราทั้งสองเถิดแถวนั้นจ้องมองดูครับแล้วก็คิดว่าจะได้อะไรบางอย่างพิเศษจากสองคนนี้อย่างแน่นอน
บางทีท่านอาจจะบางทีชายคนนี้อาจจะยื่นมือหรือยื่นถ้วยเพื่อจะรับเศษเงินจากท่านทั้งสองครับแต่สิ่งที่เขาไม่เคยคาดและมันเกินคาดครับมากกว่าได้เงินครับเขากลับได้สิ่งที่จะตอบสนองความต้องการของเขาเป็นที่แน่ชัดนะครับที่ผู้คนมากมายครับมาอย่างพระวิหารคาดหวังบางสิ่งจากพระเจ้าครับด้วยความเชื่อที่เรียบง่ายนะครับสิ่งที่มนุษย์คาดหวังจะได้รับบางสิ่งนะอาจจะน้อยกว่าที่พระเจ้าอยากจะให้เขามากกว่าสิ่งเปโตรกล่าวว่าเงินและทองเราไม่มีแต่ที่เรามีเราให้ท่านคือในพระนามของพระเยซูชาวนาเซ็ตจงเดินเถิดนี่คือความมั่นใจที่เปโตรมีกับพระเจ้าครับไม่ใช่จากสิ่งที่ท่านไม่มีครับแต่สิ่งที่ท่านมีและเชื่อในสิทธิอำนาจในพระนามของพระเยซูเชื่อเปลี่ยนแปลงชายขอทานคนนี้ได้แต่ก็ตามครับมีผู้คนมากมายครับที่ต้องการทำการสัจจันทร์แต่ชีวิตของเขากลับไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอัศจรรย์ในชีวิตของเขาภายใต้พระนามของพระเยซูชาวนาซาเรตซึ่งเป็นชื่อนะครับที่ดูเหมือนค่อนข้างจะเป็นค่อนข้างเป็นการดูถูกนะครับพระเยซูเป็นคนชนบทไร้การศึกษาแต่บรรดาผู้เชื่อต่างเชิดชูพระนามนี้ครับและแม้จะเป็นที่ดูหมิ่นครับแต่ก็ยังทรงไว้ถึงอำนาจของการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างแท้จริงงั้นถ้าวันนี้ครับเราเองจะไปยอดคลื่นแห่งการฟื้นฟูครับเราเองต้องกล้าหาญที่จะตอบสนองต่อการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับแม้ดูมันเป็นสิ่งที่ท้าทายมากเลยครับไม่ใช่จากสิ่งที่เราไม่มีครับแต่สิ่งที่เรามีครับคือในพระนามพระเยซูชาญเซตอันทรงฤทธิ์จงทำการสัจจันตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ตนใจท่านเถิดนี่คือสิ่งที่2ครับสิ่งที่3ครับก็คือชีวิตเพื่อการนมัสการด้วยความตั้งใจแรกของเปโตรและยอห์นนะครับที่จะเข้าไปวิหารซึ่งเป็นช่วงเวลาในการอธิษฐานตามปกตินะครับของชาวยิวด้วยการทรงนำพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับภารกิจแห่งการรักษาโรคจึงเกิดขึ้นด้วยการอ้างถึงพระนามของพระเยซูชาวนาซาเรตแล้วก็จับมือขวาของชายคนนี้พยุงขึ้นครับและข้อเท้าของเขาครับด้วยของทานในความเชื่อทันใดนั้นข้อเท้าและเท้าของเขาก็มีกำลังเด็กชายคนนี้โดดเต้นเลยครับด้วยความตื่นเต้นเดินเข้าไปในพระวิหารครับร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าพร้อมกับเปโตรและยอห์นครับแน่นอนครับเขาไม่เคยเข้ามาที่นี่มาก่อนครับเพราะว่าธรรมเนียมของชาวยิวครับไม่อนุญาตให้คนพิการเข้ามาในวิหารมันเขาไม่เคยเดินเข้ามาที่เป็นความตื่นเต้นนะที่ได้เข้าไปในมัสการในวิหารครับร่วมกับเปโตรและยอห์นและทำให้คนมากมายจำได้ว่าเอ้ยมันขอทานที่นั่งอยู่ข้างหน้านี้เนี่ยพากันประหลาดใจอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งและแน่นอนครับว่าตอนนี้เขาเดินได้เฉยเพราะเขาอายุกว่า40ปีแล้วไม่น่าจะเดินได้และการอัศจรรย์ครั้งนี้ครับมันเป็นแบบอย่างของคลื่นแห่งการฟื้นฟูคืนนี้มีครับมีการเยียวยารักษาโรคมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นพี่น้องหลายสิ่งที่ตามมาครับก็คือคนสรรเสริญพระเจ้าคนนมัสการพระเจ้าถึงความดีงามของพระเจ้าที่ทรงทำการอัศจรรย์นี้ในเวลาครับคลื่นแห่งการฟื้นฟูกลางมาครับมันมีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนและนำพาผู้คนกลับมาสู่พระประสงค์ดั้งเดิมของพระเจ้าคือถ้าเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อนมัสการพระองค์ครับมันมีความปรารถนาอยากอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าเราเห็นเปโตรเราเห็นยอห์นครับไม่หยุดที่จะเข้ามาวิหารเพื่อจะมามัสการพระเจ้าท่านเองก็เช่นเดียวกันครับเมื่อเราทั้งหลายเข้าอยู่ในคลื่นในการฟื้นฟูเราทั้งหลายจะมีชีวิตกลับมาสู่รากฐานดั้งเดิมคือฉันอยากอยู่เพื่อมัสการพระองค์เพราะสุดท้ายครับเราจะได้กลับไปอยู่กับพระเจ้าสิ่งเหลืออยู่เพียงสิ่งเดียวคือมัสการพระเจ้าวันนี้จึงอยากฝากคำถามชวนคิดครับว่าคลื่นแห่งการฟื้นฟูพร้อมเกิดขึ้นในทุกเมื่อวันนี้ท่านพร้อมจะโต้คลื่นแห่งการฟื้นฟูนี้หรือยังท่านพร้อมมาโต้คลื่นนี้ด้วยกันครับอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ครับขอบคุณพระองค์ที่ไม่เคยหยุดที่จะฟื้นฟูข้าพระองค์ไว้ผมเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการฟื้นฟูช่วยข้าพระองค์เองจะมีระเบียบวินัยกับพระองค์ทุกวันจะสนิทกับพระคริสต์รอคอยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์จะสำแดงการสัจจันทร์ของพระเจ้าและนำข้าพระองค์ไปสู่คลื่นแห่งการเคลื่อนไหวของพระเจ้าคลื่นที่นำการรักษาคลื่นที่นำการอัศจรรย์คลื่นที่เปลี่ยนชีวิตของผู้คนช่วยให้ข้าพระองค์จะเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นนี้ขอเมตตาที่ข้าพระองค์เองจะเป็นส่วนหนึ่งในการนำการฟื้นฟูยังสังคมยังประเทศชาติของข้าพระองค์ขอเมตตาส่งการฟื้นฟูของพระองค์ลงมาเถิดข้าพระองค์จึงอธิษฐานขอต่อพระองค์ด้วยการรอคอยด้วยความเชื่อมั่นในพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนชาวอิพอดครับอยากเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับมากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube แล้วก็เพจนะครับ Facebook นะครับของ CGN ไทยเราเองจะมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นนะครับแบ่งปันพระพรคอมเมนต์เราเองจะมีโอกาสแบ่งปันถ้ามีคนไหนที่สนใจเรื่องราวของพระเจ้าก็สามารถเขียนมาได้ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้รับพระพรอะไรบ้างก็สามารถเขียนมาได้นะครับเมื่อเรารับพระพรแล้วจงเป็นพรนะครับท่านสามารถอธิษฐานเผื่อพันธกิจที่นี่นะครับให้เกิดผลได้มากขึ้นเพื่อจะให้งานของพระเจ้าขยายออกไปแต่ถ้าท่านอยากจะมีส่วนร่วมในการที่ให้พันธกิจนี้ขยายไปนะครับท่านสามารถมีส่วนร่วมในการอธิษฐานเผื่อแล้วก็ถวายสนับสนุนได้นะครับขอบพระเจ้าอวยพรนะครับ